วัสดีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมื้อนี้ยายน้องพาพี่น้องมาปลูกบอนค่ะพี่น้องบอนที่ยายน้องเพาะไว้ช่ำไว้ในอันเพาะไว้ในกองเนาะค่ะเนาะมันหลายมื้อแล้วยายน้องบ่มีเวลาเนาะค่ะมันสิเกินอันเวลานะจ๊ะเนาะก็เลยต้องเฝ้าปลูกค่ะพี่น้องนี่จ้ะนะคะบอนที่ช่ำไว้ค่ะที่ออกหากที่เป็นนอแล้วเนาะค่ะเนาะนี่นะคะออกใบออกหยังแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวยายน้องสิปลูกใส่ในกระถางเนาะจ้ะเนาะก็ออกปลูกใส่ในกระถางค่ะพี่น้องกระถางที่ใส่ปลูกกะเอารุ่นนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะรุ่นปานกลางเนาะจ้ะกะสิมีเอาอันนี้ล่องก้นกระถางค่ะเป็นกาบบักพร้าวเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะเป็นเปลือกบักพร้าวค่ะพี่น้องแล้วกะอันดินที่ใส่กะยายน้องใส่ดินนี่ค่ะดินที่ผสมสำเร็จรูปแล้วเนาะจ้ะเนาะค่ะซื้อมาเป็นถุงค่ะพี่น้องนี่เป็นแบบนี้จ้ะนี่ยายน้องซื้อมาเป็นถุงที่สำเร็จแล้วเนาะค่ะเนาะที่เขาขายมีขายตามร้านเกษตรจ้ะนี่นะคะก็สำเร็จรูปแล้วค่ะดินปลูกเนาะค่ะเนาะที่ผสมใบก้ามปูพร้อมจ้ะแล้วที่นี่ดินแล้วยายน้องก็สิเติมด้วยเปลือกมะขามค่ะพี่น้องนี่จ้ะนี่คือเปลือกมะขามบดหยาบค่ะพี่น้องนี่นะคะยายน้องก็สิผสมลงไปในดินค่ะผสมลงไปอีกค่ะแล้วก็เป็นขี้งั่วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้งั่วนะคะนี่ค่ะนี่ก็สิเป็นปุ๋ยขี้วัวผสมลงไปอีกเนาะจ้ะเนาะผสมใส่ดินลงไปอีกใช้สำหรับปลูกบอนเนาะค่ะเนาะนี่นะคะบอนพวกนี้ที่เป็นหน่อเป็นอะไรมาอย่างนี้นะคะเริ่มเนี่ยค่ะพี่น้องนี่คือหน่อเขาดำๆนี่นะคะยายน้องก็จะเริ่มเอาออกปลูกแล้วค่ะหน่อยาวหน่อสั้นก็มีหมดค่ะพี่น้องนี่จ้ะนะคะจะเอาพวกหน่อยาวๆนี่ออกปลูกก่อนนะคะอันนี้หน่อสั้นจ้ะนี่นะคะโอ้ยมันดินอันนี้ลากลงหยั่งลงลึกนะจ้ะพี่น้องนี่อันนี้ดึงยังไม่ขึ้นเลยนี่แน่นเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะค่อยปลูกไปนะจ้ะพี่น้องมาปลูกซอยกันจ้ะเดี๋ยวเอาไว้นานบ่ได้ค่ะเดี๋ยวรากเขาจะเน่าเนาะจ้ะเนาะต้องรีบปลูกทยอยปลูกไปค่ะเพราะมันเยอะนะคะมาค่ะพี่น้องมาปลูกซอยกันจ้าแล้วก็มาเบิ่งวิธียายน้องสิปลูกให้เบิ่งว่าจะทำยังไงเนาะค่ะเนาะที่มีส่วนผสมปุ๋ยคอกแล้วก็อันนี้ผสมลงไปกับดินอีกนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้เทใส่กะละมังดินเดี๋ยวก็จะเอาไอ้นี้เอาขี้วัวนี่เทลงไปค่ะพี่น้องแล้วก็ผสมจ้ะนะคะพี่น้องนี่นะคะอันนี้ก็จะเทลงไปอีกใช้ไม่เยอะค่ะสำหรับขี้วัวนะคะใช้ครึ่งนึงพอแล้วจ้ะนี่นะคะเดี๋ยวยายน้องก็จะคนผสมกันเสร็จแล้วก็จะเอามาใส่ในกระถางค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะมาปลูกกันค่ะผสมให้เข้ากันก่อนเนาะจ้ะเนาะThank you.
นี่นะคะพี่น้องนี่ค่ะออกรากดูแตกหน่อดูหน่อเขาจ้ะพี่น้องนะคะพี่น้องก็สิเอาใส่เลยจ้ะเอาใส่ทั้งหัวเลยค่ะกระถางละหัวกระถางละหัวก็พ่อจ้ะลากเขาลงลึกแล้วจ้ะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องลากเขาลงลึกแล้วจ้ะดูอวบๆมากเลยค่ะดูหน่อนี้อวบมากๆเลยจ้ะแตกหน่อมีก้อนหินนี่ยิ่งเยอะสำหรับกอนี้หัวนี้ยิ่งแตกเยอะจ้ะพี่น้องสร้างหลังเลยค่ะพี่น้องมีจักหน่อ1 2 3 4 5 6 7 8มี8หน่อนี่ก็มีหน่อยเล็กๆอีกแทรกแซงขึ้นมานะคะหน่อเขาเป็นสีดำค่ะพี่น้องหน่อบอนเป็นสีดำนะคะเนาะดินก็เป็นดำดำกระถางก็เป็นดำดำอาจจะมองไม่เห็นชัดนะคะเนาะอันนี้ออกใบแล้วค่ะนี่ออกใบแล้วรากเขียวแล้วจ้ะพี่น้องนี
จ้ะพี่น้องออกรากเยอะเลยค่ะนะฮะสางหลางเลยเนาะพุ่นน่ะค่ะออกเยอะออกมากเลยอันนี้จะผ่าก็ได้ค่ะพี่น้องแต่ยายนงไม่ผ่าเนาะจ้ะเนาะเนี่ยจะผ่าอย่างนี้ก็ได้มันแยกได้หลายหัวค่ะพี่น้องนี่มันเป็นหัวที่ติดกันยายนงก็เลยไม่ผ่าค่ะก็จะเอาลงแบบนี้ให้มันเป็นกอใหญ่ๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็รดน้ำค่ะที่นี่ที่นี้ก็เอาน้ำรดจ้ะพี่น้องนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวรอติดตามตอนเขาออกใบเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้เริ่มจะออกใบแล้วนี่อันนี้ออกใบได้ใบหนึ่งแต่ยังไม่รู้สายพันธุ์ด้วยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวรอให้เขาออกใบก่อนเนาะค่ะเนาะเนี่ยเริ่มออกใบแล้วค่ะนะคะค่ะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะรอติดตามผลตอนต่อไปเนาะจ้ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ยายนงเด้อจ้า